เรากบดูข้างล่างดิอ้อมมันมาเบิกดอกนี่มันเจอดอกนู้นงามดงสวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับเกี่ยนีเก่าแล้วจ้ามืออื่นมีนาไปหาเห็ดกับพี่เล็กการบ่มีตะกร้าใส่พี่น้องมีตะถุงใส่ปกติเนาะก็เลยต้องมาสานแบบนี้ล่ะจ้าปกติกระสานบ่เป็นนะจ้าพี่น้องก็เบิ่งใน YouTube เอาก็เอาพวกเส้นพลาสติกนี่ล่ะจ้ามาจากหม้องที่ทํางานเนาะเขาจะบ่ใส่แล้วก็มานั่งสานใกล้ๆพัวนี่ล่ะจ้าเพิ่นการยุงของเพิ่นเฮ็ดไอ้การ์ตูนแอนิเมชันเคลื่อนไหวแม่จ้าของ Star Warsเป็นจ้างานในเหล็กของสามีส่วนเมียก็คือแลนต่ำปลาพี่น้องวันหยุดก็คือบ่อยู่น้ำผัวจ้าเถื่อพุ่นล่ะคำคำแรงๆมากเหรอจังใส่ผัวล่างเฮ็ดแล้วกันเฮ็ดกับเขาให้เขากินตะการน้อยก็พร้อมแล้วเตรียมโตพี่น้องมืออื่นตื่นตะเช้าไปหาเฮ็ดน้ำกันตื่นเช้าขึ้นมานี่แหละพี่น้องกับปากมาเติมรถเนาะรถจักรยานนี่ซื้อมาไว้2คันพี่น้องเอาไว้ถ้าไปขี่ปลาน้ำผัวหรือว่าขี่ไปหาพวกผลไม้อยู่สวนสาธารณะแม่จ้าการเดินทางไปป่ากันง่ายๆพี่น้องเอามอเตอร์ไซค์นี่ล่ะจับไปแล้วก็จักไปต่อรถไฟอีกเทื่อนึงมื้อนี้พี่เล็กกับพี่แม่นมาฮอดสถานีรถไฟพร้อมกันกับครบเด้อจ้าคือนัดกันมาแล้วแล้วกันตามนี่เลยจ้าไปตามแผนที่จุดที่มากไว้เนี่ยคือมื้อนี้สิไปหาบริเวณนี่จ้าเพราะว่าตั้งใจไปแล้วเดือนตุลาคมนี้สิเป็นเดือนที่เฮ็ดออกหลายที่สุดพี่น้องแล้วก็เป็นเดือนที่คนเขาปลาหลายคือกันจ้าจังมื้อนี้วันเสาร์นี่จ้าคนมาปลาหลายหลายพี่น้องถ้าแม่นเจ้าเซียนปวดทีปวดเหนียวก็คือเมืองสายเมืองขัวดีๆเด้อเพราะว่าคนยังน้ำกลกันนะแม่จ้าเมื่อนี่ก็กลับมาหาเฮ็ดตรงเดิมที่เคยได้ล่ะจ้าหมองปลาหยาหกนะบ่ได้จ้ะได้มาดอกเดียวเพราะว่าเหมือนเขาเผาตายเมื่อแล้วบ่เกิดใหม่แม่จ้าที่เห็นเฮ็ดดอกนี้ก็คือบริใบพี่น้องหรือว่าเฮ็ดเก่าลัดจ้าป้านี่กบสังเกตว่าอยู่ป้าที่กบหาอยู่ปัจจุบันนี่สิบ่ค่อยมีเห็ดชนิดนี้จ้าสิอาจสิพบได้แบบประปรายเด้อจ้าแต่ว่าถ้าแม่นสิเห็นหลายอีหลีนี่ยวนฟองเต็นโบจ้าอยู่บ่ไกลจากสถานีรถไฟของฟองเต็นโบอาวิยงนี่ล่ะจ้าแล้วก็อยู่ทางป้ามาลีทางเหนือของปารีสนั่นน่ะจ้าแต่ว่ามันสิเป็นเนินแต่ว่าสูงๆเนาะแห้งๆจักหน่อยตรงนั้นเฮ็ดชนิดนี้เกิดหลายๆพี่น้องแบบเป็นแบบแถวไปเลยจ้าจนแม่ว่านขี้คานเก็บปุ๋ยละจ้าป่านั้นบริเวณที่หาอยู่นี่ก็คืออยู่หน้าบ้านกักเดียนจ้าหรือว่าบ้านของผู้ดูแลป่าจ้าแต่ว่าเขาปล่อยล่างแล้วบ่มีคนอยู่เขาจะอยู่อีกด้านนึงของของป่าตัวนั้นสิเป็นบ้านงามแล้วก็มีการล้อมรั้วอย่างดีเลยจ้าแล้วกันไม้นําตัวนี้สิเป็นบ้านเก่าแบบบ้านผีสิงเลยจ้าอารมณ์นั้นแม่ว่านคนเขาไปบ่ได้จ้าเขาล็อกไว้หมดแต่ว่าข้างในมันสิมีต้นแอปเปิ้ลต้นนึงจ้าต้นใหญ่ๆสูงๆแซ่บพี่น้องมื้อนี้ย่างไปบ่อนใดก็มีจ้าเฮ็ดแบบนี้จ้าเป็นเฮ็ดคอนสนเด้อจ้าเฮ็ดตัวนี้เขาสิมักน้ำฝนแบบว่าปริมาณที่มากๆนะจ้ายิ่งตกหลายยิ่งดีจ้าแดดบ่มีก็บ่เป็นหยังจ้าเขาเกิดได้สบายๆเลยจ้าแล้วก็เกิดหลายเป็นมู่เป็นพุ่มเป็นกุ้มอะลังอันนี่เขาก็เกิดเป็นดอกน้อยๆเป็นตอตามพื้นดินนะจ้าเกิดเลี้ยงไปผู้ใดบ่ขี้คานเก็บไปจ้าการหลายจนต้องเอารถมาแกเป็นขั้นๆพุ่นล่ะจ้าถ้าแม่นผู้ใดสิเก็บเอาสุดดอกจ้าเฮ็ดตัวนี้ซื้อฝรั่งเศสก็คืออาร์มิเลกูเลดูเมียนจ้าก็คล้ายๆกับว่าเฮ็ดสีน้ำผึ้งมันแม้แต่ว่าในเว็บของฝรั่งเขาบ่ให้เก็บกินได้พี่น้องเขาให้เก็บถิ่มแต่ว่าคนไทยเฮานี่กินเพราะว่ามีคนรัสเซียเขาก็บอกว่ากินได้เฮาก็กินตามเขาจ้าแต่ก็บ่เป็นหยังเด้มันค่อนข้างที่สิออกไปทางโคตรแซ่บเลยจ้ายิ่งเอาไปแกงแบบบ้านเฮาเนาะมันสิเป็นน้ำแบบบ้านเหนียวๆยืดๆจ้าย่ามเคี่ยวเนียนอุ้ยไหลเข้าปากคุณนะจ้าแล้วไหลแบบเข้าปากแบบกรอบๆกรุบกริบกรุบกริบเป็นแม่จ้า
โอ้ยความอร่อยนี่ครั้งแรกคือประทับใจเลยจ้าเฮ็ดขอนสนนั่งมาสักพักนึงกับมะพรเฮ็ดเพิงหวานพี่น้องเขากำลังแบบว่าแอบเกิดใต้ต้นไม้แบบว่าคนบ่ยางได้จ้าตรงนี้นี่ก็ขึ้นเขาสิไปหาปลาที่แบบว่ามันชุ่มๆจักน้อยสมัยก่อนเนาะเรามาหมู่นี้ก็ขึ้นมา3รอบ4รอบเป็นได้พี่น้องบ่ได้จนว่าท้อจนว่าบ่เข้ามาจ้าเถื่อมื้อนี้ก็เลยล่องมาเมืองจ้าได้จ้าได้แค่นี้ล่ะได้3ดอกแล้วก็ย่างหมดปลาก็คือบ่มีจ้าดอกพี่น้องมื้อนี้ย่างไปทางใดก็มีแต่คนพี่น้องก็เลยจะต้องลบไปหาหม่องวานไกลๆเลยจ้าหม่องป้าที่แบบป้าน้อยๆคิดว่าคนสิบ่เข้าอันแม่จ้ามาหาตรงป้าน้อยๆแบบนี้ก็ดีได้พี่น้องเป็นป้าเทียนเขาฮอดตันตัดตกแต่งใหม่จ้าจากที่ว่าสมัยก่อนสิมีหญ้าน้ําหลายๆจ้าตอนนี้ก็โล่งเตียนไปหมดแล้วก็เต็มไปด้วยเฮ็ดพิษจ้าชื่อว่าเฮ็ดอะมานิทรีมุสจ้าตัวนี้ต้องระวังเด้อจ้าห้ามเก็บมากินเด็ดขาดตายได้จ้าขอระวังของเฮ็ดชนิดนี้ก็คือ 1. ถ้ามีเฮ็ดเพิงหวานเกิดอยู่ติดกันห้ามเก็บเด้อจ้าทิ่มไปเลยอย่าเอามากินเด็ดขาด 2. ก็คือถ้าแม่นเจ้าเก็บเฮ็ดชนิดนี้เข้าไปในตะกร้าของเจ้าในตะกร้านั้นเจ้าจะต้องทิ่มหมดตะกร้าเลยจ้าห้ามเอามากินเด็ดขาดเป็นผิดจ้าก็ตามที่คาดเลยพี่น้องปลาหลงๆนี่ข้นหลายถ้าแม่นปลาหุกนี่ข้นสิบ่เข้าก็มาเจอแบบนี้เลยจ้าเฮ็ดกำลังแบบว่ากำลังเริ่มเฒ่าจ้าแล้วก็น้อยๆก็มีทั้งเฒ่าทั้งน้อยทั้งสาวแบบว่าทุกใส่เลยจ้าในปลานี่ก็ย้อนว่าข้นบ่ยางบ่มีหอดห้อยตัดเฮ็ดเลยแม่จ้าก็งึดตรงนี้ล่ะทั้งที่ข้นเต็มปลาเลยเด้พี่น้องมื้ออาทิตย์นี่ข้นมาซุมื้อแต่ปลานี่ข้นบ่เข้าจ้าก็ยังสิเห็นดอกแปลว่าอันสมบูรณ์แบบสุดๆเลยจ้าเนี่ยดอกนี้แบบใหญ่ๆเสียดายพี่น้องมาเมืองกล่องอีกเทือนนึงแล้วมาเมืองต่ำรูปสิเฮาอันทายไว้เนาะคอยพาดดอกนึงไปอยู่ใกล้ๆกันเลยคือมองบ่เห็นแม่จ้าเสียดายพระสัญญาจะกลับมาหาอีกไหมคือหยังดีสวยฟังเสียงโอ้ยสวยเนาะมันคือขวานเนาะล่ะโอ้ยดูสิโอ้ยยิ้มสิลูกยักเชียวกบดูข้างล่างดิโอ้ยตลกมันหมาหน้าย่นเลยข้างล่างอ่ะเหลังจากกินข้าวเที่ยงนี่ล่ะจ้าก็จังมาพอเฮ็ดพี่น้องหาอ้อมทิศอ้อมแดนอยู่ย่างไปทุกทิศทุกแดนนี่ได้จ้ากับพี่เล็กกับคุณนายหนุ่ง3คนนี่โอ้ยจะเป็นทรมานค่ะพี่น้องแต่ว่าม่วนเด้มื้อนี้เห็นคุณนายหนงแล้วชายเดียวจ้าเราไปหาหม่องเทียนป้าหลงโล่งที่เราเคยได้ตรงที่คนไทยนิยมไปหาล่ะจ้าก็ได้หลายอยู่เด้อล่ะจ้าเพิ่นน่ะแต่ว่าคนอื่นสิบ่ได้จ้าถ้าแม่นนางหนงเข้าไปแล้วเพราะว่าเราตาดีคักพี่น้องเราเป็นเซียนอีหลีเด้ยอมรับเลยล่ะเพราะว่าหาน้ําเพิ่นแล้วบ่ทันเพิ่นดอกข่อยก็เลยจะต้องหาไกลๆเพิ่นจักน้อยจ้าจังสิได้พ่อแกงเฮ็ดเพิงค้าลายปลาหนีสิลายพิเศษเลยเด้อจ้าพี่น้องปลาอื่นจากที่ว่านผ่านมาเมื่อเช้านี้บ่มีให้เห็นเลยเด้บ่เหลือให้เก็บเลยนี่ปลานี่ล่ะยังมีน้อยๆแน่ๆเต็มอยู่พี่น้องสิบ่เก็บกันเด้ตูนเขาเพราะว่าเขาสิเฒ่าทิ่มซื่อๆเยอะมั้ยไผเห็นเฮ็ดช่วงนี้ก็คือเอิ้นกันไปเมืองนะพี่น้องให้ไปหาซอยกันบริเวณนั้นเนาะเพราะว่าเฮาจะได้บ่เสียเวลาสิได้เฝ้าไปมองอื่นแม่จ้านี่คือเทคนิคของหมู่ข่อยสิบ่อาเก็บกลุ่มเดียวผู้เดียวได้จ้ะพี่น้องสิซอยกันหาซอยกันเมียนให้มันสะอาดสะอ้านจ้านี่ล่ะค่ะนี่ดูสิดูแล้วเนี่ยอุ๊ยพี่คงกีดอยู่คนเดียวเนาะที่พี่เรียกตัวไงนี่มันนี่มันไม่ได้มันนอนรออยู่อย่างนี้เห็ดนอนได้เหรอก็เ
ต้องเห็นมันไหมอะเห็นสิฝรั่งดีใจแล้วเนี่ยกินได้ในครอบครัวเนี่ยเนาะใช่ใช่นี่เก็บไปเก็บไปสวยเนาะพี่เนาะแล้วก็นี่นี่แล้วจะยังไงอ่ะจะหยุดต่อ2คนหรือคนครึ่งเจอดอกครึ่งดอกเดียวแล้วเนี่ยมันแบ่งกันก็เห็นมันนี่แปลกอ่ะล่ะเห็ดดอกนี่ไงดอกเนียนมันเฒ่าคักแล้วจ้าพี่น้องกินบ่แซ่บก็ทิ่มใบป้านี่ล่ะก็ให้เขาเป็นเชื้อต่อไปก็เอาไปตะดอกน้อยๆจังซี่ล่ะจ้าน่าเบิ่งขนาดบ่เลยป้าโฮกๆน้อยๆเทียนเข้ามาเนียนบ่ท่านได้ออกไปได้พี่น้องอยู่หม่องนี้3ชั่วโมงครึ่งเลยด้วยจ้าเพราะว่าเห็ดมันหลายแบบว่าย่างไปทางใดกันเต็มไปด้วยเห็ดมันแม่จ้าแอบอยู่มุมนั้นมุมนี้บ่ได้ไปไสมาไสเลยล่ะจ้าสรุปแล้วว่าได้เห็ดตรงนี้จ้าเกือบ2ตะกร้าเลยจ้าตรงนี้ได้อย่างเดียวจ้าคนแรกก็ไม่เห็นเนาะอัพเอาอยู่ผู้เดียวว่าจะเอื้อยสวยสรุปแล้วตากาชมพู่สีสันไหลเมื่อคืนนี้บ่พอใจจ้าก็เลยต้องเอาถุงช้อปปิ้งออกมาซ่อนไว้แบบนี้ล่ะจ้าเพราะว่ากันเฮ็ดช้ำถ้ามันหล่นตากาขึ้นมากะคืนมันบ่เฮียน้ำทางแหมการแต่งตัวมหาเฮ็ดหลังฝนตกแบบนี้ก็คือต้องใส่ชุดกันฝนแล้วพี่น้องเพราะว่า1ต้นไม้ในป่านี่มันสิเปียกน้ําตามใบไม้แม่จ้าถ้าเฮายางไกลไปไกลมากนี่ก็คือมันเสียนซั่นน้ําใส่เฮาแม้คล้ายๆฝนตกเลยจ้า2ก็คือพื้นเขาสิมีความเปียกย่ําเฮาก้มหาเฮ็ดหรือนั่งคู่เข่าหาเฮ็ดมันจะเป็นแบบนี้ล่ะจ้ามันจะเปียกไปหมดกางเกงเฮาเลยจ้าควรที่สิมีสุดกันฝนเขาป่าจะจะดีที่สุดอันนั้นก็ลอยขึ้นมาเลยนะมื้อนี้ก็ได้เฮ็ดกลับบ้านไปหลายพี่น้องตู้เย็นบ่พอใช้จําเป็นจะต้องไปเอาของเก่าที่มีในตู้เย็นละจ้าออกมากินเฮ็ดคอนสนนี่ก็ปีที่แล้วจ้าออกมาแล้วก็แกงแบบนี้เลยค่ะง่ายๆบ่ต้องมีใบยะนางก็ได้หรือว่าจะใส่ก็ได้จ้าครบสิบ่ค่อยอันเลือกมากในการแกงไปนะจ้าก็สิมีแค่นี้ล่ะจ้ามีหมักอื้อมีหมักพริกแล้วก็เกลือผงชูรสน้ำปลาปลาแดกจ้าแค่นี้เราก็จบเลยก็กินได้เลยจ้าก็กรอบแซ่บแซ่บด้วยจ้านี่ล่ะจ้าเฮ็ดคอนสนงามแกงแล้วมันสิเป็นลึดๆจ้าแซ่บอีหลีพี่น้องอาจจะเคี่ยวเสียงดังไปจักหน่อยด้วยจ้าพี่น้องปกติย่ำกบกินเขากบสิเป็นคนปิดปากในการกินเนาะถึงสิปิดปากแล้วมันก็โผล่ออกมาแบบนี้ล่ะจ้าเพราะด้วยความกรอบของเห็ดจ้า